ฮัลโหลเวลคัมฮัลโหลเวลคัมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เต็มจะมาสอนวิธีการสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับนั่นก็คือวิธีการเปิดสร้างรายได้นั่นเองเจมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่เป็นนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ถามเจมแล้วก็บอกให้เจมทำวิธีการสอนวิธีการเปิดสร้างรายได้ให้หน่อยทำยังไงอะไรเงี้ยครับคลิปวิดีโอนี้เจมเลยทำตามที่เพื่อนๆขอนะครับนั่นก็คือการเปิดสร้างรายได้ทำยังไงเข้าไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนอื่นเจมต้องขอโทษเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับว่าเจมไม่ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอนะเนื่องจากเจมเองเจมทำไม่เป็นนั่นเองนะครับเจมอัดวิดีโอกับคอมพิวเตอร์อัดวิดีโอหน้าจอมือถือไม่เป็นเจมก็เลยทำเป็นรูปเป็นสไลด์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็สามารถที่เข้าใจง่ายแล้วก็ทำตามได้เชื่อว่าเพื่อนทำได้ครับแล้วก็ไม่ยากเลยและใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึง10นาทีก็จะทำทุกขั้นตอนในวิดีโอเนี้ยเสร็จสมบูรณ์แล้วก็รอรับเงินได้เลยนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเพื่อนๆ อาจจะดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วก็เปิดคอมไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะดูก่อนก็ได้แล้วค่อยทำเจมจะบอกว่าให้เริ่มจากการเข้าไปที่ www.youtube.com ก่อนนะครับนั่นคือเปิดหน้า YouTube เลยเป็นหน้าแรกในเว็บเบราว์เซอร์นะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้มือถือครับแนะนำว่าให้เข้าเป็นเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะครับมันก็จะทำตามในคลิปได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเลยคือเราเปิดไปที่เว็บของ YouTube นะครับหน้าตาเว็บ YouTube ก็จะเป็นแบบนี้นะก็ให้เพื่อนๆนะครับมองไปที่มุมบนขวานะครับก็จะมีให้ลงชื่อเข้าใช้อะครับก็ล็อกอินให้เรียบร้อยด้วยอีเมลของเราสิ่งแรกที่จำเป็นเลยในการทำ YouTube อะครับนั่นก็คือการมี Gmail นั่นเองนะครับเป็นเมลของ Google นั่นเองก็สามารถก็ถ้าใครมี Gmail อยู่แล้วครับก็เอา Gmail นี่แหละมาเข้าล็อกอินกับ YouTube ได้เลยครับก็พอล็อกอินเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้เนาะก็คือมีวงกลมด้านบนขวามือครับก็จะมีวงกลมนะก็คือเป็นยูเซอร์เรานั่นเองเนี่ยครับดังรูปเลยเนาะเจมก็จะวงกรอบไว้ให้อันนี้คือเราล็อกอินแล้วนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่รูปวงกลมนี้เลยครับมันก็จะมีแถบขึ้นมานะครับเป็นแถบเครื่องมือขึ้นมานะดังรูปเลยแล้วให้มองหาคำว่า YouTube Studio วงเล็บเบต้าครับหรือว่าใครอยากจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยมันอาจจะใช้คำว่าสตูดิโอผู้สร้างครับก็ให้คลิกไปที่ตรงนั้นนะคลิก1ทีครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับก็ใหญ่ๆแบบนี้นะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของ YouTube Studio เวอร์ชั่นเบต้าครับถ้าเพื่อนๆใช้เวอร์ชันนี้เป็นก็ใช้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเจมใช้เวอร์ชันนี้ไม่เป็นนะเจมจะกลับเข้าสู่เวอร์ชันเก่าครับให้หาแถบเครื่องมือด้านข้างซ้ายมือครับธงที่เจมวงไว้เลยเนาะให้คลิกไปเลยที่มันเป็นรูปคนวิ่งหนีอะครับพอคลิก1ทีนะครับก็จะได้หน้าจอแบบนี้หน้าจอนี้คือแดชบอร์ดนั่นก็คือหลังบ้านของเรานั่นเองเขาเรียกว่าแดชบอร์ดเนาะคือหลังบ้านของเราตรงเนี้ยจากนั้นครับให้มองไปที่ซ้ายมือครับไปที่แถบเครื่องมือให้หาคำว่าช่องนะเจมก็วงไว้แล้วเนาะจากนั้นคลิก1ทีครับกด1ทีปุ๊บแล้วก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาครับก็จะเป็นรูปเป็นไอคอนช่องของเราครับอันนี้เจมเปิดช่องใหม่นะเรียกว่าเป็นช่องที่เอาไว้สอนเพื่อนนี่แหละแล้วก็เจมก็เลยทำขึ้นมาด้วยเลยเนาะเป็นช่องกินมาม่าครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกินมาม่าหรือว่าอยากที่จะมาดูเต็มกินอะไรเงี้ยหรือจะแนะนำเจมกินกับอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะพิมพ์ว่ากินมาม่าเนาะก็เป็นช่องของเจมเลยเป็นอีกช่องหนึ่งยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องต่อนะพอเข้าหน้าจอเนี้ยครับปุ๊บเราจะกวาดสายตาไปมามันจะมีกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมกล่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันจะมีที่เขียนว่าการสร้างรายได้เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เลยเจมก็จะวงไว้ให้นะตรงนี้เขาแจ้งเราว่าเราไม่มีสิทธิ์ก็คือเรายังไม่ได้สมัครนั่นเองแต่ขั้นตอนการสมัครไม่ยากเลยครับทำตามนี้นะอย่างแรกเลยไปที่ตรงนี้ครับตรงชื่อช่องของเราครับมันจะมีเครื่องหมายมีกล่องสีน้ำเงินติ๊กถูกว่ายืนยันตรงนี้ครับให้กดไปเลย1ทีนะ
ตรงนี้กดเข้ามาเพื่อที่จะยืนยันว่าเราอ่ะจะเป็นพาร์ทเนอร์กับยูทูบเบอร์เอ้ยเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube เรามีตัวตนจริงอะไรเงี้ยครับก็คลิกเข้ามา1ทีตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้เรายืนยันบัญชีนะครับก็ให้เลือกประเทศครับเลือกประเทศที่ถูกต้องเลยเนาะตรงนี้พอเราเลือกประเทศเสร็จปุ๊บเราก็มากดที่ส่งข้อความรหัสยืนยันให้ฉันนะครับตรงนี้เขาก็จะเด้งกรอบกล่องขึ้นมาให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นั่นเองก็กรอกเบอร์ไปเลยครับแล้วก็กดส่งนะพอเรากดกรอกเบอร์เสร็จปุ๊บกดส่งปั๊บมันก็จะเด้งหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งมาก็จะเป็นหน้าจอกล่องเปล่าๆครับแล้วเขาก็บอกว่าข้อความจะถูกส่งไปที่มือถือแล้วให้เปิดดูนะว่าในมือถือนั้นนะบอกเลขอะไรแล้วก็เอาเลขนั้นแหละครับมาใส่ลงมาในกล่องนี้นะเราก็กดส่งให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะขึ้นกล่องแจ้งขึ้นมาว่าเรายืนยันตัวตนแล้วยินดีด้วยบัญชี YouTube ของคุณได้รับการยืนยันแล้วโอเคคราวนี้เราก็จะเด้งมาสู่อีกหน้านึงครับเขาก็จะมีตอนแรกมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเนาะตรงนี้กลายเป็นว่าเราอ่ะไม่มีกล่องแล้วแล้วมันก็เขียนว่ายืนยันแล้วเย้เรายืนยันเป็นพาร์ทเนอร์แล้วนะตอนนี้ก็เสร็จไป1ขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนที่2ง่ายมากๆเรามาดูที่กล่องการสร้างรายได้เหมือนเดิมนะครับเขาก็ยังบอกเราอยู่ดีว่าเราไม่มีสิทธิ์นะแต่ตรงนี้ครับมันจะบอกว่าให้เราเลือกตำแหน่งของประเทศของคุณก่อนที่จะลงชื่อในการใช้รายได้นะครับการสร้างรายได้เนี่ยเราต้องระบุตัวตนก่อนว่าเราอยู่ในประเทศไหนเพื่อที่เขาอะจะได้จัดการถูกตรงนี้ห้ามโกงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่ประเทศไทยแต่เราไปบอกว่าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับบางทีเราอาจจะไม่ได้เงินนะหรือบางทีช่องเราอาจจะถูกปิดเลยก็ได้เนื่องจากแต่ละประเทศนะครับจะมีค่าโฆษณาที่ต่างกันประเทศที่เขาเจริญแล้วประเทศที่เขาแบบเป็นประเทศมหาอำนาจหรืออะไรเงี้ยครับค่าเงินเขาก็จะเยอะบางคนก็จะได้เงินจากเนี้ยเยอะกว่าประเทศเราเนาะเราก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เรามีเนาะประเทศเราก็ได้เงินเยอะเหมือนกันก็คิดอย่างนี้เอาแล้วกันเนาะก็กดไปครับ1ทีตรงเลือกตำแหน่งประเทศของคุณนะจากนั้นก็จะเปิดเป็นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับพอหน้าจอนี้เราให้เลือกประเทศให้ถูกต้องครับตรงตามลูกศรเลยนะตรงนี้ก็เลือกครับเป็นประเทศไทยจากนั้นพอเลือกประเทศเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยแล้วก็กดบันทึกครับไม่ต้องไปกรอกไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะก็หรือว่าจะติ๊กตามที่เจมติ๊กก็ได้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือเจมไม่ได้ติ๊กอะไรเลยเจมแค่เลือกประเทศปุ๊บแล้วก็กดบันทึกได้เลยจากนั้นเขาก็จะเด้งกรอบสีน้ำเงินขึ้นมาว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วครับจากนั้นก็ถือว่าเราบันทึกแล้วว่าเราอยู่ประเทศไหนคราวนี้ให้กดไปที่ช่องทางซ้ายมืออีก1รอบนะครับกด1ทีก็กลับมาสู่ด้านหน้าจอไอ้กล่องสี่เหลี่ยมนี่อีกรอบนึงแล้วนะตรงเนี้ยครับเขาก็จะเปลี่ยนแล้วตรงกล่องสี่เหลี่ยมสร้างรายได้เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเรามีสิทธิ์จากตอนแรกที่ไม่มีนะตอนนี้มีสิทธิ์แล้วครับตอนนี้มีสิทธิ์การตอนนี้เรามีสิทธิ์ในการรับรายได้จาก YouTube ได้แล้วแต่เรายังไม่ได้เปิดใช้งานเราขั้นตอนต่อไปคือเราต้องกดสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เขียนว่าเปิดใช้งานนี้ครับกดลงไป1ทีเลยพอกดลงไป1ทีนะครับจากนั้นมันก็จะเด้งหน้าจอนี้ขึ้นมาอันนี้ใกล้เสร็จแล้วครับหน้าจอนี้ครับเขาจะบอกเงื่อนไขทั้งหมด4ข้อให้เราทราบว่าถ้าเราทํา4ข้อนี้ผ่านเราจะได้รับรายได้จาก YouTube เราก็เริ่มทำเลยครับอันนี้เขาจะบอกว่าขั้นที่เงื่อนไขที่1เราผ่านไหมเราก็ต้องสมัครก่อนเนาะเงื่อนไขที่1ปุ๊บเขาบอกว่าอ่านและยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube ตรงนี้ครับก็คลิกไปเลย1ทีเนาะตรงเริ่มต้นเขาก็จะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาในนี้ครับเขาจะบอกนโยบายการโปรแกรมต่างๆว่ารายได้มาจากไหนอะไรยังไงก็ถ้าใครอยากอ่านก็อ่านได้เลยนะครับเขาจะบอกว่าเราจะได้ส่วนแบ่งจาก YouTube ยังไงเขาจะแจ้งให้เราทราบเลยนะตรงนี้ครับให้ติ๊ก3ช่องไปเลยนะว่าเราได้อ่านแล้วเรายอมรับแล้วเรายินยอมแล้วเราไม่เลือกรับเนื้อหาสำหรับการสร้างรายได้ใดๆที่ฉันมีสิทธิ์ไม่เพียงพอเขาก็จะบอกพอเรายอมรับทุกข้อปุ๊บให้กดไปที่สี่เหลี่ยมครับว่าฉันยอมรับแล้วต้องติ๊กทุกช่องนะพอติ๊กเสร็จปุ๊บพอเรายืนยันปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้อีกครับว่าข้อ1เราผ่านแล้วเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวๆติ๊กถูกเนาะตรงนี้เราผ่านแล้วต่อไปข้อที่2ครับให้
คลิกไปที่เริ่มต้นเหมือนกันข้อที่2เขาบอกว่าให้เราลงชื่อสมัครใช้ AdSense หรือ Google AdSense นั่นเองพอตรงนี้ครับคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็สมัคร Google AdSense หรืออะไรให้เรียบร้อยนะครับก็คลิกถัดไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะเชื่อมต่อ Google ให้เราสมัคร AdSense แต่ถ้าใครมี AdSense อยู่แล้วก็ใช้ได้เลยตรงนี้ไม่มีอะไรครับพอยืนยันปุ๊บมันก็ผ่านเลยเขียวๆต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3นี่ง่ายมากเขาบอกว่าการตั้งค่ากำหนดสร้างรายได้ตัวนี้เขาบอกว่าพอเรากดเริ่มต้นเนาะเขาจะบอกว่าเนี่ยโฆษณามันจะขึ้นมาแบบนี้นะเรายอมรับไหมอะไรเงี้ยครับก็จะมีตำแหน่งของโฆษณาต่างๆเนี่ยเราบอกเจมบอกก่อนเลยว่าให้ติดทุกช่องนะเพราะว่าเนี่ยมันจะคือโอกาสการได้เงินของเราคือติดทุกช่องเลยแล้วก็กดบันทึกนี่ตอนนี้เราก็ผ่านมา3ข้อแล้วนะคะส่วนข้อที่4มันจะไม่มีให้ติดแล้วแต่ว่าข้อที่4เนี่ยจะเป็นแบบทดสอบให้เราทำก็คือว่าใน12เดือนเราต้องมีชั่วโมงดูทั้งหมด 4,000 ชั่วโมงแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหมด 1,000 คนก่อนก็อย่างที่เต็มแจ้งไปนะครับว่าเงื่อนไขการได้รับเงินจาก YouTube เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขนี้แน่ๆเลยก็คือคนดู 4,000 ชั่วโมงและคนติดตาม 1,000 คนก็พอทำเงื่อนไขนี้เสร็จปุ๊บก็ผ่านครับเป็นอันผ่านนะพอผ่านแล้วเขาก็จะแจ้งมาที่อีเมลเราว่าตอนนี้เราผ่านแล้วนะเขาขอพิจารณาช่องเราแป๊บหนึ่งก็ไม่กี่วันนะครับก็ผ่านเลยแค่นี้ครับง่ายๆเห็นไหมการสร้างรายได้กับ YouTube ครับไม่ยากเลยแค่เราคลิกไปตามขั้นตอนของเขาเชื่อว่าทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ครับหรือคนที่สูงวัยหน่อยก็สามารถทำตามได้เจมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะดูแล้วเข้าใจนะครับเจมแบบเจมก็ตั้งใจทำให้เพื่อนๆดูเลยว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทีละสเต็ปเลยเจมตั้งใจช่วยเพื่อนๆมากๆเจมอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาได้รับรายได้จาก YouTube กันครับถึงแม้มันจะไม่มากแต่มันก็เป็นเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆได้นะก็อยากให้ทุกคนทำกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เจมด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเจมขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้มีอะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนสมัครกันได้นะครับไปละบ๊ายบาย